เวลาที่คุณอยากได้สิ่งหนึ่งมากกว่าสิ่งอื่นๆหรือต้องการที่จะเป็นคนแบบใดแบบหนึ่งโดยที่ไม่อยากเป็นแบบอื่นคุณอาจจะคิดไปได้ว่าสิ่งนั้นมันคือความชอบส่วนตัวของคุณเองหนึ่งในคำอธิบายในเชิงจิตวิทยาด้านพฤติกรรมมนุษย์นั้นบอกว่าคนเรามักจะไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรอยู่บ่อยๆและนั่นทำให้เราต้องคอยเรียนแบบคนอื่นๆอยู่เสมอๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mimetic Theory หรือทฤษฎีของการเรียนแบบMimetic Theory นั้นก็คือแนวความคิดที่เชื่อว่าความปรารถนาของคนเราแบ่งออกได้เป็น2ประเภท Physical Desires หรือความปรารถนาทางกายภาพก็คือความอยากในประโยชน์ทางกายภาพหรือคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ Metaphysical Desires หรือความปรารถนาในเชิงปรัชญาที่เราสมมุติขึ้นมาเองมันคือความปรารถนาในการสร้างความเป็นปัจเจกผ่านทางวัตถุที่มันอาจบ่งบอกถึงตัวตนของเราอย่างในเวลาที่คุณหิวคุณอาจอยากกินอะไรก็ได้ที่มันจะช่วยบรรเทาความต้องการทางกายหรือไม่คุณก็อาจจะอยากออกไปกินข้าวนอกบ้านที่ซึ่งในกรณีนี้คุณอาจจะเลือกไปกินในร้านที่มันจะช่วยตอกย้ำความคิดในเชิงเป็นปัจเจกความเป็นตัวตนและความเป็นคนในแบบที่คุณอยากจะเป็นหรือพูดอีกอย่างก็คือคุณกำลังตอบสนองต่อความปรารถนาทางเมตาฟิสิกอลของคุณนั่นเองเรเน่จิราร์ดนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสผู้ซึ่งให้กำเนิดทฤษฎีนี้นั้นได้เคยกล่าวว่าความปรารถนาส่วนใหญ่ของคนเรานั้นล้วนเป็นความปรารถนาในเชิงเมตาฟิสิกทั้งสิ้นและที่เขาเรียกมันว่าเมมิติกหรือการเรียนแบบก็เพราะพวกเรานั้นล้วนเรียนแบบความต้องการของคนที่อยู่รอบๆตัวเราอยู่เสมอที่เรามักจะทำตามคนอื่นๆก็เพราะว่าเรานั้นต้องการเป็นที่ยอมรับโดยหวังว่าในสักวันเรานั้นจะกลายเป็นคนระดับที่สูงขึ้นและเป็นที่จดจำของคนอื่นๆตราบนานเท่านานถ้าเป็นไปได้ยังไงก็ตามเนื่องจากเรื่องนี้นั้นค่อนข้างที่จะนามธรรมและเป็นเรื่องยากที่เราจะได้มันมาพวกเราก็เลยใช้ทางลัดและผูกโยงมันเข้ากับวัตถุรวมถึงบุคคลผู้ซึ่งพวกเราคิดกันเอาเองว่าเป็นผู้ที่ได้อยู่ในสถานะที่เราอยากขึ้นไปอยู่และความปรารถนาที่อย่างรากลึกที่สุดของเรารวมถึงหลักการทางศีลธรรมนั้นโดยพื้นฐานแล้วจะถูกนำไปผูกโยงกับคนดังวัตถุสิ่งของมูลค่าและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาอย่างในโรงเรียนพวกเรานั้นก็อยากที่จะแต่งตัวแบบที่เด็กเท่ๆเขาแต่งกันและด้วยตรรกะเดียวกันนี้เราก็จะไม่อยากแต่งตัวเหมือนกับเด็กคนที่ไม่เป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆความอยากโดยทั่วๆไปและการต่อต้านคนบางคนนี้เองที่ทำให้เกิดคำถามง่ายๆว่าจริงๆแล้วนั้นพวกเรามีอิสระกันจริงๆหรือถ้าเราเพียงแค่ต้องการในสิ่งที่คนอื่นๆก็ต้องการเหมือนกันแล้วล่ะก็การตัดสินใจนั้นก็จะถือว่าไม่ใช่เป็นการตัดสินใจของเราซะทีเดียวและเราก็ยังอยู่ห่างจากความเป็นตัวของตัวเองในทางปฏิบัติจิราดกล่าวว่าความคิดแบบปัจเจกนิยมนั้นเป็นแค่เรื่องโกหกที่แสนน่ากลัวและมันก็ยังสามารถเป็นต้นตอของปัญหาอื่นๆได้อีกด้วยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตามและวัตถุนั้นถูกทำให้เกิดขึ้นผ่านทางคนที่เป็นต้นแบบหรือเรียกอีกอย่างว่าคนกลางผู้ซึ่งมีความปรารถนาในสิ่งเดียวกันซึ่งในท้ายที่สุดแล้วสิ่งนี้สามารถนำไปสู่การแข่งขันระหว่างผู้ตามและคนกลางได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่พวกเขาเริ่มเรียนแบบกันและกันและจากการที่ทั้งสองนั้นไม่ชอบการที่พวกเขาไม่สามารถได้มาซึ่งสิ่งของที่พวกเขาต้องการพวกเขาก็จะมองหาเหยื่อผู้ซึ่งพวกเขาสามารถกล่าวโทษได้ผลก็คือพวกเขาจะเปลี่ยนความปรารถนาในการเรียนแบบของพวกเขาให้เป็นการทำร้ายผู้ที่ถูกลงความเห็นว่าเป็นตัวการจนกระทั่งถึงจุดที่แพะรับบาปเหล่านั้นจะถูกขับไสไล่ส่งทำให้ต้องแยกตัวออกไปหรือแม้กระทั่งถูกฆ่าเลยก็เป็นได้หลังจากที่สังคมนั้นได้ถูกจัดระเบียบขึ้นมาใหม่และผู้คนต่างแฮปปี้ที่ได้ขจัดซึ่งปัญหาของพวกเขาได้แล้วนั้นไอ้วงตอนอุบาทนี้ก็จะเริ่มต้นหมุนวนอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงคุณคิดว่าจิราดนั้นคิดถูกหรือเปล่าและพวกเรานั้นต่างติดกับดักของสังคมที่มันคอยบอกกับเราว่าใครคือคนที่พวกเราควรจะเป็นหรือพวกเราทุกคนนั้นล้วนมีความปรารถนาที่เป็นของเราจริงๆที่มันมากเกินกว่าแค่ความต้องการอาหารและที่ซุกหัวนอนลองมาแสดงความคิดเห็นกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spoutschools.com ได้เลยนะครับ